คือตอนนั้นเราคิดว่าเดี๋ยวเกษียณก็สบายแล้วอะไรเงี้ยหยุดไม่ต้องทำงานละนั่งนอนการกู้การอะไรมันง่ายช่วงถ้ามันง่ายมากมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆพอมันหนักเข้าเนี่ยจังหวะกับปัญหาครอบครัวเคยใช้กระเป๋าเดียวกันแล้วเรากระเป๋าคนเดียวละหนี้สินทุกอย่างมันก็อยู่ที่เราเนาะเราต้องรับผิดชอบก็เลยตัดสินใจออกเพื่อจะปลดหนี้ปลดสินคือเราไม่อยากให้เป็นภาระลูกนะ1,500 บาทเนี่ยวันเดียววันนั้นน่ะคือซื้ออุปกรณ์หมดเลยทุบหม้อข้าวเลยคือจะทำไม่ได้ก็อดตายไปต้องทำให้ได้อ่ะลุงชื่อ10 โทพงการโกมลกนกชื่อเล่นชื่อติ๊กนะลุงจบจากวิไลพ่อช่างลุงจบแค่ปวสนะวิไลพ่อช่างคณะประติมากรรมสากลอายุ61ตอนนี้ทำโมเดลแล้วก็สอนด้วยประมาณ2ปีนิดๆโมเดลสเกลนิยามของลุงคือการย่อส่วนจากของจริงนะให้ตามสเกลตามขนาดที่เราต้องการเน้นความสมจริงเน้นเรื่องราวมีสตอรี่มีอารมณ์พอลุงจบวิไลพ่อช่างลุงมาเพ้นเสื้อขายที่เดอะมอลล์งามวงศ์วานตอนนั้นเดอะมอลล์งามวงศ์วานเพิ่งเปิดขายได้ระยะหนึ่งสู้ค่าเช่าไม่ไหวเพราะในห้างนะค่าเช่าแพงก็เลยออกมาตกงานอยู่พักหนึ่งพอดีมาเกณฑ์ทหารพอดีพอโดนทหารปั๊บก็สมัครต่อ9ปีทิ้งงานศิลปะไปเลยเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่มีทางเลือกคือเอางี้ยุคลุงที่เรียนศิลปะน่ะเป้าหมายคือเรียนเพื่ออยากเป็นศิลปินนะทุกคนอยากเป็นศิลปินแต่มันไกลเกินเอื้อมแต่ทุกคนเป้าหมายเขาอยากเป็นไม่เหมือนเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้คือเรียนเพื่อหางานทำเป้าหมายต่างกันเนาะคิดว่ามันเราคงไปไม่ได้ขนาดนั้นน่ะสมมติว่าลุงจะทำงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งเพื่อจะขายเราก็ไม่รู้เวลาเหมือนกันว่ามันจะขายได้เมื่อไหร่ครอบครัวเราไม่สามารถรอได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประเทศไทยเนี่ยงานศิลปะเนี่ยมันค่อนข้างแคบเนาะมันไม่เหมือนต่างประเทศแล้วจังหวะว่ามีครอบครัวเราต้องหาอะไรทำเป็นหลักเพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวก็เลยสมัครทหารต่อเขาอยู่ทหารไป9ปีนี่แบงค์ชาติก็เปิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะก็ลองไปสอบดูก็สอบได้อยู่มา25ปีออกประจำแบงค์ชาติ58ลุงเออร์ลี่ออกมาก่อนเกษียณ2ปีคือสาเหตุที่เออร์ลี่ออกมาก่อนคือปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวหนี้สินที่มันเป็นภาระผูกพันมายาวนานพอออกมาได้เงินก้อนหนึ่งนะก็มันรัดตัวเราจนเราอยู่ไม่ต่อไปไม่ไหวแล้วเราต้องออกมาเพื่อจะเอาเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยมาเคลียร์หนี้สินทั้งหมดให้เป็นศูนย์ลุงคิดว่าถ้าเราจะมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้าลุงนับจากศูนย์เนี่ยมันจะดีกว่านับจากติดลบผมเชื่ออย่างหนึ่งนะผมว่าแทบจะ 100% มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีหนี้สินใครบอกไม่มีหนี้สินลุงไม่เชื่อแน่นอนมีทั้งนั้นมีมากมีน้อยคือตอนนั้นเราไม่เคยมีเราอยากได้การกู้การอะไรมันง่ายช่วงถ้ามันง่ายมากมันก็เลยสะสมมาเรื่อยๆจริงๆแล้วมันผิดที่เรานะเราวางแผนไม่ดีคิดว่าเดี๋ยวเกษียณก็สบายแล้วอะไรเงี้ยหยุดไม่ต้องทำงานละนั่งแล้วนอนพอมันหนักเข้าเนี่ยจังหวะกับปัญหาครอบครัวเคยใช้กระเป๋าเดียวกันแล้วเรากระเป๋าคนเดียวละหนี้สินทุกอย่างมันก็อยู่ที่เราเนาะเราต้องรับผิดชอบก็เลยตัดสินใจออกเพื่อจะปลดหนี้ปลดสินคือเราไม่อยากให้เป็นภาระลูกนะเกิดวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปเนี่ยทุกอย่างลูกรับผิดชอบหมดเลยนะผมว่านะอยู่ที่การบริหารตัวเองมากกว่านะเอกชนเงินเดือนอาจจะดีกว่าแต่สวัสดิการอาจจะด้อยกว่าคืองานข้าราชการอะตามมุมมองของลุงอะเพราะลุงรับราชการมาก่อนนะมีสวัสดิการนู่นนี่นั่นแต่เงินเดือนน้อยแต่สรุปแล้วมันอยู่ที่การที่เราบริหารตัวเราเองบริหารเงินมากกว่านะบางครั้งเงินเดือนน้อยแต่เราบริหารดีมันก็โอเคนะก็อยู่ได้ก่อนที่จะเหลือ1,500เนี่ยลุงเลี้ยงสัตว์นะเพื่อเฉพาะพันขายทั้งเต่าทั้งนกทั้งกุ้งนะคือสัตว์ตามกระแสพวกนี้มันมาไวไปไวก็เลยก็บอกว่าลุงว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจไม่ได้นะเงินก็เหลือแค่น้อยนิดลูกเลยคิดว่าเฮ้ยพ่อเราน่าจะทำฉากขายนะเพราะเขาเคยเห็นลุงเรียนศิลปะมานะแต่ถ้าถามว่าที่ลุงเรียนน่ะเขามีสอนทำโมเดลมันไม่มีนะเรียนประติมากรรมคือเรียนปั้นเนี่ยคือต้อง360 องศาถูกไหม คือเนี่ยเราพอมาทำโมเดลเราก็เอาความรู้จากการงานปั้นมาใช้ได้และอย่างเรื่องสีเรื่องเพ้นสีเนี่ยลุงว่ามีไม่กี่คนหรอกที่เพ้นด้วยมือเพ้นด้วยภูกันเก่าๆของลุงเนี่ยมันแทบไม่มีหรอกใช้ไอบัตทันสมัยไอบัตพ่นเนียนเนี้ยแต่อารมณ์มันต่างกันลิบเลยนะกับเพ้นด้วยภูกันเนี่ยทฤษฎีสีเรียนไปเดิมๆมันก็เลยได้ความรู้ตรงเนี้ยกลับมาเราก็ไม่มั่นใจเพราะงานศิลปะเราทิ้งไปนานนะก็เลยลองดูนะ1,500 บาทเนี่ยวันเดียววันนั้นน่ะคือซื้ออุปกรณ์หมดเลยคือทุบพ่อข้าวเลยคือจะทำไม่ได้ก็อดตายไปต้องทำให้ได้อ่ะใช่ไหมตอนจำได้เลยผมมีสีแค่3 สีนะสีอะคริลิก3 สีนะขาวดำน้ำตาลคือมันเป็นสีพื้นฐานนะไม่ว่าจะทำบ้านทำตึกทำอะไรมันก็จะใช้เนี่ยผสมกันมันก็จะสีประมาณเนี้ยแล้วก็ซื้อพวกโฟมพวกปูนพวกผูกกันคัตเตอร์ไม้บรรทัดอะไรพวกเนี้ย1,500หมดเลย2 วันนะชิ้นแรกแล้วเป็นงานที่โอ้โหตอนเนี้ยผมกำลังตามกลับมานะผมตามกลับมาคือได้ชิ้นที่2กลับมานี่ชิ้นที่2ชิ้นนี้ตอนนี้ผมตามหาชิ้นแรกอยู่มันมีคุณค่านะมันเป็นงานชิ้นแรกของเราอ่ะแล้วเราทำให้เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายอ่ะจากการที่เราปฏิเสธลูกว่าเราไม่ทำแล้วก็เราลืมหมดแล้วเราทำไม่ได้ลูกขยันขยอบังคับให้เราไปซื้อสีคือเขาเชื่อมั่นเราว่าเราทำได้พ่อก็จำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะพ่อเคยตัดรองเท้ากล่องรองเท้าอ่ะมาทำเป็นบ้านทำอะไรเขาจำตรงนั้นได้ไงเขาบอกพ่อทำได้มันมีคุณค่านะงานชิ้นนั้นอ่ะมันไม่สวยหรอกแต่มันรู้สึกมันดีต่อใจเนาะงานชิ้นแรกประมูลได้280เราคิดใจเอ้ยมันก็อยู่ได้นะคือคิดในแง่บวกคือมันน่าจะอยู่ได้10 ชิ้นกับ 2,000 กว่าแล้วนะก็มองอีกทีมองในแง่ลบก็คุยลูกเฮ้ยลูกในวงการเนี่ยคนจะเล่นสักกี่คนแล้วใครจะมาซื้อเราบ่อยๆมันเป็นธุรกิจไม่ได้หรอกคือตอนนั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากทำไปประมูลใครก็เนี่ยราคามันอัพขึ้นเรื่อยๆจาก200กว่าเป็น300 400 500 600มันเพิ่มมากขึ้นจนเป็นงานมาสเตอร์พีซลุงคือเป็นงานเด่นของลุงคืองานวงเวียนบางแสนอันนั้นเป็นนักเข็นรถเขาจ้างลุงทำ 3,000 บาทตอนนั้น 3,000 บาทรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะนะทำไปโดยที่ลุงไม่เห็นของจริงเลยเห็นแต่ในรูปก็เลยขอค่าน้ำมันเขาเพื่อจะไปส่งเขาถึงที่หน้างานพอลุงเห็นนะลุงประหลาดใจว่าเฮ้ยมันเหมือนมากขนาดนี้พอเราเห็นปั๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันลืมไปแล้วมันกลับมาวืบเลยนะว่าต่อไปเราไม่กลัวอะไรแล้วเราทำได้แล้วไอ้ความรู้ที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยมันกลับมาแบบอัตโนมัติ40 ปีมันกลับมามันไม่น่าเชื่อตั้งแต่วันนั้นมาคือลุงเริ่มมีชื่อเสียงคนในวงการรู้จักลุงงานหลั่งไหลเข้ามาแล้วงานแบบราคาแพงๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันลุงมาทำงานมา2 ปีเนี่ยเกือบ 2,000 ชิ้นแล้วมันเอาแน่ไม่ได้มันอยู่ที่อารมณ์เราด้วยนะแต่ลุงเป็นคนทำงานไวคิดไวทำไวคือถ้าลงมือทำปั๊บมันต้องเสร็จเร็วสุด2 ชั่วโมงส่วนใหญ่ลุงจะเน้น1:64นะแต่จริงๆแล้วลุงทำทุกสเกลแหละขนาดกลางก็30 เซนคูณ 40 เซนภายใน2 ชั่วโมงลุงสามารถทำได้มากสุดก็เป็นเดือนนะน่าจะเดือนเดียวถ้านับจากวันแรกนะเพราะว่าลุงไม่ได้ทำแบบจนเสร็จภายในครั้งเดียวบางครั้งเราคิดไม่ออกเราก็ไปหยิบงานอื่นทำอันนั้นเป็นงานใหญ่มากธุรกิจทุกธุรกิจผมว่านะหัวใจหลักจริงๆคือการตลาดทุกครั้งที่ลุงทำอะไรเนี่ยลุงจะมีการวางแผนกับลูกชายลูกสะใภ้เนี่ยแม้แต่การตั้งชื่อมันก็เป็นการตลาดก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นชื่อลุงติ๊กดูเข้าถึงง่ายดูอบอุ่นดูดีก็เลยใช้ชื่อลุงติ๊กสเกลจริงๆแล้วคนไทยที่ทำอาชีพเนี่ยมันก็เยอะนะแล้วฝีมือดีๆก็เยอะกว่าจะมีลายเซ็นของตัวเองเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องชัดเจนถูกไหมเราบางครั้งเราก็มาทบทวนเหมือนกันงานเรานี่มันลายเซ็นอยู่ตรงไหนพยายามทบทวนเราคิดว่าลายเซ็นของผมเนี่ยมันเป็นความเป็นไทยมากกว่าเพราะน้อยคนในกลุ่มที่แบบทำอะไรที่ออกมาเป็นไทยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบสแตนดาร์ดอู่รถอะไรเป็นออกต่างประเทศเท่ๆอะไรนะของเราเนี่ยบ้านๆที่คนไทยคุ้นเคยกันผมว่าน่าจะตรงนี้เนาะจริงๆแล้วงานทุกงานมันยากทุกงานนะคราวนี้มันอยู่ที่เราว่าเราจะตีโจทย์ได้ถูกตามใจเขาไหมอย่างลูกค้าบางคนเขาจินตนาการไว้แบบนี้เราต้องจินตนาการให้เหมือนเขามันยากนะสมมุติว่าอยากให้ทำบ้านสักหลังแต่เอารูปมาให้เราคันนี้จินตนาการบรรยากาศเขาอาจจะเป็นแบบนี้แต่เราทำโอเคบ้านเหมือนแต่บรรยากาศมันไม่ใช่ ประมาณนี้ธุรกิจทุกธุรกิจนะมีปัญหาหมดก็โดนขัดแข้งขัดขาก็มีบ้างอย่างนึงเราสร้างคนเนาะเหมือนก็สร้างคนไปแย่งอาชีพเขามันเป็นเรื่องปกติที่ก็ไม่ชอบแต่เรามองว่าเราไม่เคยได้รับโอกาสจากใครแล้วเรารู้ถึงความรู้สึกตอนที่ลำบากแล้วคนที่ลำบากมากมายเราต้องการที่เปิดโอกาสให้เขาเราสึกเราได้บุญเราสุขใจด้วยปัญหาที่มาหาเราเนี่ยเราจะไม่ใส่ใจเพราะว่าเราทำงานให้ดีที่สุดต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าเขาเสียเงินให้เรางานต้องได้กลับไปต้องคุ้มค่ากับเงินที่เขาเสียมาเราซีเรียสมากนะถ้าลูกค้าเห็นงานแล้วเขาไม่โอเคแต่ยังไม่เคยเจอนะบางคนน้ำตาไหลนะเขาเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กบ้านหลังนั้นพ่อแม่เขาเลี้ยงมาเนี่ยจนบ้านหลังนี้มันไม่มีแล้วไงเราสามารถสื่ออารมณ์จากลูกเนี่ยมาเป็นมิติเขาเห็นได้เขาน้ำตาไหลนะเขาเห็นเขาบอกเนี่ยตรงเนี้ยหนูเคยมาวิ่งตรงนี้เล่นประจำไอ้ตรงนี้หนูเคยนั่งกินข้าวแม่เคยป้อนข้าวตรงเนี้ยเรารู้สึกโอ้โหทำให้เรามีกำลังใจนะว่าเอ้ยจุดเนี้ยมันจุดสำคัญของลูกค้านะลุงเวลาลุงวางแผนอะไรลุงไม่กำหนดเวลาแต่ต้องให้ถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดแต่ไม่เคยกำหนดเวลาเพราะว่ามันจะไปตามสเต็ปของมันคือทุกวันเนี้ยมันถึงเป้าแล้วถึงเป้าแล้วถึงเป้าแล้วเป็นขั้นบันไดไปแต่ลุงว่าคนอย่างลุงเนี่ยไม่หยุดแน่นอนเราอยากจะไปถึงต่างประเทศงานลุงไปถึงต่างประเทศก็หลายชิ้นแล้วแล้วก็มีชาวเยอรมันที่เขาสนใจคือจะซื้อตัวลุงเราไม่สามารถถ่ายทอดแลนด์มาร์คของประเทศเขาออกมาให้ได้อารมณ์ตามจินตนาการเราเพราะเราคนไทยเราทำได้แต่คนไทยประเทศไทยเมืองไทยเราคิดว่าอยู่ในไทยดีกว่าแต่มันก็อนาคตเราก็ไม่รู้นะจะเป็นยังไงทุกครั้งที่มีเป้าหมายผมจะมีการวางแผนเป้าหมายครั้งแรกเลยทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวแค่มีกินก็สุขใจละพอไปถึงตรงนั้นปั๊บมันมันไปได้อีกนะเราสร้างโอกาสให้คนตอนนี้ลุงคิดว่าลุงประสบความสำเร็จเรื่องสอนคนนะเพราะว่าลูกศิษย์ลุงทำมาหากินได้หลายคนแล้วงานเขาสวยๆเพราะลุงติดตามตลอดไม่ทิ้งอนาคตลุงอยากทำมากที่สุดก็คืออยากทำแกลเลอรี่วิถีไทยทั้งหมดเพราะว่าเด็กมันไม่เคยเห็นนะว่าเดี๋ยวนี้นะสลัมอย่างเงี้ยน้องดูสลัมหายากแล้วนะแล้วใครจะไปเดินไปดูสลัมของจริงถูกปะให้คนมาดูมาเยี่ยมมาชมแล้วก็บ้านลุงอยากให้เป็นจุดศูนย์รวมของคนทำโมเดลคนที่รักในสิ่งเดียวกันมาพูดมาคุยมาอะไรประมาณนี้คนที่มาเรียนกับลุงคำแรกที่ลุงถามลุงใช้แนะนำตัวมาเรียนเพื่ออะไรเราจะได้ชี้เป้าถูกนะอ๋อคนนี้จะเป็นงานในเหล็กทำเล่นอยู่กับลูกที่บ้านบางคนก็เรียนเพื่อประกอบอาชีพมีรุ่นที่8หรือรุ่นที่9ผมจำไม่ได้นะเขาพิการขาทั้งสองข้างเลยนะเขามาเรียนกับลุงเห็นเขาแล้วน้ำตาร่วงนะสงสารเขาก็บอกเขาทำงานประจำแต่เขามีปัญหาเพราะว่าเพื่อนร่วมงานบ้างอะไรบ้างคือคุณทำได้เรากระดกกระแดกทำไม่ได้อย่างเขาอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาเป็นภาระให้กับหน่วยงานเขาบอกเขาอยากจะมาทำนั่งทำอะไรที่บ้านคือทุกคนเข้ามาจะต้องสบายนะจะต้องอยู่เหมือนบ้านตัวเองนะถ้างั้นคุณคิดงานไม่ออกนะคือเรามีวิธีพูดกับลูกศิษย์เราอยู่แล้วจริงๆแล้วลุงคอร์สละ2 วันนะตั้งแต่เช้าถึงเย็นคือไม่กำหนดว่าจะเลิกกี่ทุ่มบางรุ่น2 ทุ่ม3 ทุ่มแล้วแต่เราไม่ซีเรียสเพราะบ้านเรานะเรียนภายใน2 วันที่จะให้เก่งเลยมันเป็นไปไม่ได้ต่อให้เก่งเราเก่งขนาดไหนเราไม่สามารถทำให้เขาเก่งภายใน2 วันได้เราพยายามคือ2 วันเนี่ยเราจะทำงาน2 ชิ้นชิ้นละวันแต่ละชิ้นเราจะรวมเทคนิคหลายๆเทคนิคลงไปในงานชิ้นเดียวกันลุงคิดมาเยอะแล้วว่าจะให้เขาทำยังไงให้เขาไปต่อยอดให้ได้คือตอนนี้ปัญหาผู้สูงวัยสูงอายุเนี่ยลุงว่ามันมีปัญหาทั่วโลกนะถ้าคนแก่ไม่มีศักยภาพดูแลตัวเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยหวังแต่ว่าให้ลูกคอยเลี้ยงดูลูกโตแล้วมีงานทำอยู่บ้านลูกคอยดูคราวนี้มันกลายเป็นว่าเป็นภาระของลูกหลานแทนที่ลูกจะเติบโตแทนที่ลูกจะร่ำรวยภายใน5 ปี10 ปีเขาก็ต้องยืดเวลาไปอีกเพื่อจะมาเลี้ยงคนแก่ลุงมองตรงนี้มาแคร์ตรงนี้ไม่สุดว่าลุงไม่อยากเป็นภาระใครและอย่างหนึ่งการเริ่มต้นเริ่มจาก0เนี่ยลุงว่ามันไม่มีขีดจำกัดแล้วว่าจะเริ่มจากอายุเท่าไหร่บางครั้งบางคนเริ่มจากอายุ20 30เนี่ยเขายังไม่ประสบความสำเร็จก็มีแต่อาจจะมาประสบความสำเร็จตอนท้ายเลยก็ได้แต่บางคนก็ล้มเหลวก็มีมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นเรานะเอาจริงกระจังขนาดไหนถึงบอกทุกครั้งที่ลุงได้เป้าหมายลุงจะต้องวางแผนจะต้องเริ่มทันทีถ้าคิดว่าไปไม่ไหวรีบเปลี่ยนเป้าเลยแล้วทำใหม่ถึงว่าสำเร็จจากตัวเราล้มเหลวมาเราทำให้รู้ว่าเฮ้ยรับราชการทหารมาเป็นรพ.ธนาคารประเทศไทยการบริหารเงินการจัดการไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเรา เราไม่เคยมีเราก็อยากจะมีซื้อนู่นซื้อนี่ผ่อนนู่นผ่อนนี่ทำให้บั้นปลายลำบากโอเคลุงยังโชคดีถือว่าลุงมันโชคดีคือมีวิชาติดตัวแต่บางคนที่เขาไม่มีตรงเนี้ยเขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยแย่นะอายุมากขึ้นลุงโชคดีคือเรียนศิลปะเนี่ยนิ้วกระดิกก็ทำงานได้ละคือเราทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยความรู้ความสามารถน่ะเราเยอะนะไม่ใช่คนแก่แล้วพอออกจากเกษียณแล้วความรู้มันหมดไปกับวัยเกษียณความรู้ความสามารถมันอยู่กับเราเยอะมากเราต้องเอาออกมันมาใช้อ่ะคือแทบจะ 100% น่ะออกมากะว่าสบายแล้วไม่ต้องทำงานไปเที่ยวจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไม่นานอ่ะเศรษฐกิจมันแย่ลงแน่นอนเพราะมันไม่มีใครหรอกที่จะเลี้ยงเราดูตลอดชีวิตเรากินข้าวทุกมื้อนะและอย่างหนึ่งถ้านั่งนอนอยู่กับบ้านเนี่ยดูแต่ทีวีดูข่าวดูหนังโรคซึมเศร้ามาแน่นอนเพราะลูกไม่สามารถมาอยู่เกาะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเขาต้องทำมาหากินเขาถูกไหมจะน้อยใจทำไมลูกไม่สนใจคือเขามาสนใจอะไรมากเราไม่ได้เขาต้องทำมาหากินคือโรคซึมเศร้าผมเป็นมาก่อนผมรู้มันทรมานนะทำให้ตัวเองรู้สึกไม่มีคุณค่าแล้วก็จะบั่นทอนเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็อยากจะให้เราชอบอะไรเราถนัดอะไรอ่ะลุกขึ้นมาทำเป้าหมายไม่ต้องไปตั้งไปสูงเลิศเลยเราลุกมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เรารักเราชอบมันจะทำได้ดีเพราะยิ่งแก่ประสบการณ์ยิ่งสูง